ที่ใช้นะครับลูกค้าตัวนี้คือปุ่มสวิตช์ไฟตัวนี้คือปุ่มตั้งเวลาตั้งเวลาเนี่ยเราจะเลือกได้ตั้งแต่5นาทีจนถึง60นาทีพอกดเนี่ยมันจะเพิ่มทีละ5กดซ้ำก็เพิ่มไปเรื่อยๆครับจนถึง60ก็จะกลับมาสูงทีนี้เวลาเราใช้ฆ่าเชื้อจริงๆเราใช้แค่ประมาณ25นาทีเดี๋ยวเราตั้งเอาไว้ได้เลยใส่อุปกรณ์ฆ่าเชื้อลงไปใส่ในถาดสแตนเลสหรืออะไรก็ได้ที่มันหยิบง่ายๆครับแล้วก็ปิดฝาไฟก็จะติดตัวนี้เซ็นเซอร์มันจะทำงานถ้าเปิดไฟก็จะดับใช้จนเวลาหมดก็จะดับเอง